เอเวอร์ซับทุกคนอีกอยู่บอยกันเนอร์แล้วตอนนี้เรามาเปิดคลิปกันนะทุกคนแบบว่าเราจะไปบ้านหมอสุนินแต่ว่าบิ๊กซีรีส์จะวิ่งไปเขาฆ่าพวกเราตายแน่แค่สีเขียวยังหลุดก็ร้องจุดเลือดสีเขียวพูดเรื่องใครเพิ่มเดือดเลยไม่ถ่ายเลยจุดเลือดสีเขียวรู้เฉยเลยก็สั่งแล้วว่าดูกูดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ไหว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 เจอคนอย่างนี้ในสังคมไม่ไหวนะฮะว่ามีตะขี้เจอเดอร์แปลงเพลงเขาอ่ะนะเออโทรคุยเลยกับบางเดียวเอ้ยรวดเหี้ยทุกคนแคปปิ้นทองนะวิธีจ่ายเงินแบบเด็กแคมป์จัดโค้งคอลลิสคือโค้งเปียวูลิสแมนวูลิสแมนวูลิสแมนเดี๋ยวเซลล์ชาเต้เป็นคนไทยโยเปียกวิจุคอมมาเฮียมีหน้าบ้านดิอ่ะไอ้เป็นด็อกมาเซงเป็นด็อกเป็นด็อกโยโย่มอเซงครับเขากำลังจะเข้าโอ้แล้วเขาแอลเลนตินนะครับบ้านหมอสุนินเย้ครับนะครับกำลังเข้าบ้านแอลเลนตินนะครับตอนนี้เออไปถามเขาก่อนวะมึงไม่จอดนี่มันต้องจอดนี่เว้ยมึงจอดหน้าบ้านเขาเลยได้ข้างรถสีเหลืองเนาะจะต้องไหนไอเลนบอยเป็นถุงเสื้อผ้าของผมในวันนี้ก็สวัสดีครับ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 นี่ก็เป็นฉากใน MV Can't Tell Me Nothing นะทุกคนบอกว่าพี่ฟิกทุยพี่ฟิกชูดบ้านนะก็ไอ้ก็ใส่เสื้อโกลแก๊งชีพๆเฮ้ยไอ้ไม่ใส่รองเท้าคู่เหลืองนะเพื่อนน่ารักกว่าคู่เหลืองไหนเพื่อนรองเท้าใส่เข้าใช่เข้าเนาะมีแล้วคู่เหลืองมาใส่มันจะไม่เข้าเลยลองดูก่อนมันขนเหมือนกับออกลูกขี้งกไงแม่ก็หยิบไปใส่ดิรอเลยคุณแพรดูโอ้ยเดินไปกดเยอะมินรีบเหรอแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้ามานะเข้ากับหมวกโซนโซนิกของเขาเอ๊ะแต่บอยพร้อมจะพูดไหมก็ใส่สีแดงเหมือนกันเลยกูเริ่มขายเพิ่มแต่เด็กกูเริ่มเฟ็ดเพิ่มแต่เด็กกูเป็นกับคุ้งแต่เด็กเย้เย้ฟอเซ็งเฮ้ยสับสับสับแม่สับพอเช่โบนี่ก็จะน่าเป็นฉากที่ผมถ่ายโบกูพอแชมเปญในเคิร์ฟชอยยังจะเฟอร์โอ้ยมันชีไม่ยังไม่ลืมอยากขับจังเลยเดี๋ยวไทยอ่ะเดินไปไหนแล้วอ่ะซ้ายขวาโอเคขอบคุณมากนะครับห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้พี่เขากำลังแนะนำห้องน้ำให้นะทุกคนว้าวห้องน้ำสวยจังเลยขอบคุณมากครับนี่เป็นห้องน้ำของหมอสุนินทร์เลยนะทุกคนขอเคลียร์กันเรื่องก่อนนะครับเคลียร์ครับบางคำยากนะไม่อันนี้คือประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าบังคับว่าต้องพูดตามนี้เป๊ะๆนะใช่แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆบางทีมันอาจจะไม่ตามรอบนี้เพราะบางทีหมอแกชอบอินโพรไวส์ไปเยอะเลยแล้วคันเนี้ยหมอก็จะถามว่าแบบว่าอยากรู้จังเลยว่าไอ้เพลงเนี้ยมันมีที่มาจากอะไรอะไรเงี้ยก็ลองเล่าให้เขาฟังไปใช่ไหมแล้วก็หมอก็จะถามว่าจะมีเพลงปล่อยอีกเมื่อไหร่แล้วก็พูดแบบประมาณว่าถ้าหมอเปิดค่ายเพลงอ่ะจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้หมอได้ไหมอะไรเงี้ยแบบทาบทามอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบเป็นแซวๆเป็นอะไรเงี้ยอันนี้หมอก็จะแซวเขาเนี่ยก็ตอบหมอไปก็เขาก็จะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันจะมีช่วงที่สองพอช่วงแรกเสร็จปุ๊บช่วงที่สองเนี่ยมันจะเป็น
เนี่ยทุกคนหมอสุนินเขาอยู่ตรงนั้นนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับใช่ฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับรายการGunner Talkนะทุกคนกับหมอสุนินแต่ว่าหมอสุนินโยกหมอสุนินเข้ามาแล้วหมอสุนินดีใจมากที่ได้เจอในวันนี้โอ้ฮัลโหลโอ้วายตายแล้วครับสับปะขาวได้มาดูคองเตยโอ้วายตายแล้วครับสับปะขาวได้มาดูคองเตยมาแล้วมานั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวก่อนครับมาแล้วกันเนอร์มาแล้วกันเนอร์มาแล้วหมอสุนินมาแล้วหมอสุนินมาแล้วกันเนอร์มาแล้วกันเนอร์มาแล้วว้ายว้ายตายแล้วครับจะสักปากคำเราจะเป็นปลาดุกว้ายมาแล้วครับจะสักปากคำเราไปเป็นปลาดุกเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อย่างผมสามารถเรียนทำได้ไหมอย่างวันนี้ผมอารมณ์ศิลปินขึ้นมาได้ผมเปิดพวกกูพอบแชมเปี้ยนในครับชอรี่ยาจะเฟิร์นพวกแล้วในบัญชีเงินกูเยอะกูยังไม่นับกูยังไม่ลาพวกกูยังไม่ตายไอ้องคีว่าเฟิร์นมึงเงินนาทำไมหมอถึงชอบกินแชมเปี้ยนหรอครับผมไม่ชอบกินผมชอบเทเงินมันเยอะเงินมันมีเป็นหมื่นล้านเจ้าไปทำไมกันนะเดี๋ยววันนี้เอาไปใช้สัก100 ล้านนะใช้หมดเมื่อไหร่แล้วนะก็มาเบิกเพิ่มได้นะตายตอนนี้ผมก็มันจะถ่ายรายการกับหมอสุนีแล้วนะทุกคนตายแล้วครับวันนี้นะโยโย่ทองนะครับโยโย่ทองนะครับตอนกันเนอร์นะครับทุกคนนะครับเล็กบิ๊กติงเล็กบิ๊กติงแมน you know already know man hip hop culture ครับ hip hop culture นะครับสกิทครับ is lit ขอบคุณมากครับตอนนี้หมอกำลังจะเปิดตัวเขานะทุกคนว้ายตาละครับเมาอยู่คนเดียวนะธรรมดาผมเก็บติดทรงเซเว่นเก็บทรงทุกคนเซเว่นเก็บทรงกันสามารถเก็บทรงยินโยทุกคนตอนนี้ก็อัดรายการเสร็จไปประมาณเทค2เทคแล้วนะผมก็กำลังจะขึ้นมาหมอพาขึ้นมาทำอะไรก็ยังไม่รู้ทุกคนตื่นเต้นมากนะว้าวแดงโหโคตรใหญ่เขาวงกดแดงว้าวโอ้ shit โหสวยมากนึกว่าเขาวอล์กอินโพสเซตของหมอนะทุกคนโคตรลิทว้าวเขามียี่ห้ออะไรทุกคนนึกว่าช็อปนะแดมผมนึกว่าช็อปนะว้าวนี่คิสเซียนโรบูแตงครับนี่คุณมาช็อปไหนเนี่ยนี่ผมมาช็อปของหมอสุนินนะทุกคนในตอนนี้นะใน YouTube นะซุปเปอร์ด็อกนะคุณจะมาช้อปปิ้งอะไรที่นี่โอ้ยช้อปปิ้งนะบอกว่าวัวสะชงวัวสะเช่นะไม่ใช่แบบว่าวัวละชงวัวละเช่นะไล่มึงไปหาแบบว่าเออนึกไม่ออกนะผักกระชงผักกระเฉดมันไปกินแล้วไงดูดพอตโนดูดเมดบงเบฟเขามีทุกอย่างนะทุกคนเขากูชงกูชี่เขามีทุกยี่ห้อเลยนะทุกคนเสื้อผ้าวัวสะเช่เขาเยอะสุดๆแบบว่าใครตามหาที่อื่นมาที่นี่ได้นะมาซื้อใช่เขาเยอะสุดๆเลยตัวผมเองยังไม่ได้ใส่เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวได้เพราะว่าตัวใหม่ที่มันจะออกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราดีไซน์กันว่าโลโก้จะไปอยู่ข้างหน้าแต่เขาทำมาผิดเขาทำโลโก้มาอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ตัวเดียวในโลกก็คุณบอกเชิญขอมอบครับขอบคุณมากครับใส่เลยได้ไหมใส่เลยได้เลยคราวนี้หมอกำลังจะหาอะไรที่เท่ๆให้เพื่อนๆทุกคนนี่ตัวเล็กโว้นี่ห้องน้ำของหมอสุนินนะทุกคนขอดีเลยเพื่อนโอ้โหผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยใช่คุณสังเกตดูดีคุณดูที่เสื้อผม
หรือที่เสื้อผมไม่เสื้อของผมก็ใส่ซุปเปอร์ด็อกเหมือนกันแต่ว่าลายมันสแกนหันหลังหันหลังหันหลังหน่อยฟิวไลฟ์ปาร์แมนเชลไม่ใช่ซุปเปอร์ด็อกจริงป่ะเนี่ยนี่ซุปเปอร์ด็อกของแท้นะเพื่อนมาถึงบ้านเขาต้องใส่ของแท้อยู่แล้วนะแท้ป่ะนี่นะของแท้นะเล็กชุดแบงค์มีดันเออทุกคนนะทุกคนบิสลิปทำแบบว่ากระดุมกางเกงกระดุมกางเกงหลุดเข้าไปในชักโครกหมอบ้าหมอบ้าชักโครกหมอบ้าเด่นจังเลยนะเมื่อกี้นะอุ้ยอุ้ยชักโครกหมอบ้าเด่นไม่ซิงแล้วนะโดนบิสลิปเปิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยตายแล้วตกถูกันหว่าห้องนี้ผมที่มันเล็กเพราะว่ามันจะได้แบบว่าใช้กันได้สบายอันนี้คือห้องนวดของหมอสุนินนะแล้วก็นี่คือชุดที่เขาชกไอดอลไฟหรือเปล่าใช่ไอดอลโฟลไอดอลไฟเขาหน้าที่เกาะสมุยคุณจะชกไหมเฮ้ย hey, ชกหรอครับชกใครนะก็น้ำหนักเท่าคุณอ่ะผมสู้คนไม่ค่อยไหวนะไอ้ก็แต่คุณชกปะชกครับชกครับโอเคชกชกผมได้ไอดอลไฟเพิ่มมาชกผมได้คุณชกหมอสุนินหรอเดี๋ยวยืนชกหมอก็ได้ต้องมานะครับมีห้องอาบน้ำว้าวแล้วก็คนมีห้องนี้จะสวยมากโว้ห้องนี้จะสวยมากเข้ามาแล้วครับเอ้ยนั่งด้วยอ่ะตอนนั้นที่แบบร้อนๆที่มันจะเป็นแบบไม้เนาะห้องสีไม่เหมือนกับที่เป็นไม้ป่ะหมอหรือว่าคนละอย่างกันอันนั้นเป็นซาวน่าเนี่ยมันจะร้อนแต่ถ้าสตีมเนี่ยมันจะแบบสบายๆเฮ้ยถ้าเรานั่งกันอย่างนี้นะเสร็จได้ลองนั่งดูนั่งดูสบายคือในจะรู้ว่าเก้าอี้ตัวไหนก็เอากันได้สบายอ๋อนะมันสบายนะผมแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตอนที่เขาปั้นไอ้โค้งเนี่ยผมปั้นเองมือเนี่ยผมปั้นเองอือแล้วแบบมันก็แบบจะสมูทแบบฟีลลิ่งที่เราอยากได้บางทีผมก็นอนตรงเนี้ยทำอะไรในห้องนี้ก็ทำได้คราวนี้คุณเชื่อไหมว่าห้องนี้แม่งหมดเงินไป7-8 ล้าน7-8 ล้านห้องนี้นะห้องนี้ครับแค่ห้องนี้ห้องเดียวอือแล้วคุณรู้เปล่าว่าปีนึงใช้กี่หัวไม่ถึง2หัวโอ้มีไหมโอ้แป๊ะสะเงินน่ะมีไหมนั่นคือเพลงใหม่ของหมอสุรินทร์นะครับเพลงใหม่ของหมอสุรินทร์จะกลับมาแล้วแป๊ะสะเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับเงินน่ะมีไหมหมอมาจาเด้หมอมาจาเด้หมอมาจาเด้นั่นอีกเพลงนึงสบายปะผมอ่ะนั่งชิวริมหาดทรายโอ้คฤหาสน์โกของจริงอะเนาะธรรมดาผมอะยุคสมัยยุค90คฤหาสน์โกรู้จักอ่ะเปล่าโอ้ตายแล้วจ้ะแล้วสมัยคฤหาสน์โกอะโอ้0078อะ What Bro what are you talking about man โอ้ผมก็นั่งคิวอยู่นะทุกคนตอนนี้แล้วก็ถ่ายรายการอะไรกันเสร็จแล้วแหละแล้วก็กำลังนั่งกินข้าวข้าวเยอะมากฮะใช่กับข้าวเยอะสุดๆเยอะมากเลี้ยงจนแบบว่ากินให้แบบว่าให้ตายอ่ะโอ้โหให้ผมตายอ่ะดูท่อหาดูดูตัวผมดิตัวผมอ่ะตัวผมอ่ะก็กาแบบว่าทูลี่นะชาวทูลี่นะชาวทูลี่นะพี่แอร์ผมขอบคุณมากครับ